สวัสดีครับผมธีรพัฒน์เกษสกุลนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำตัวอย่างระบบงานใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นระบบขนาดเล็กนะครับชื่อระบบ Web Directory นะครับพัฒนาขึ้นมาจากภาษา PHP แล้วก็ MySQL นะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนักนะครับเพราะว่าทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึงว่าเราสามารถนำ Query String เนี่ยมาใช้ในไฟล์เพียงไฟล์เดียวเพื่อสร้างระบบงาน1ระบบได้ยังไงบ้างนะครับดังนี้ระบบโดยตัวระบบเองจะไม่มีพวกล็อกอินจะไม่มีพวกการเขาเรียกว่าอะไรระบบการคอนเฟิร์มนะครับต่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างตัวหน้าตามันก่อนละกันนี่ก็เป็นหน้าตานะครับระบบนี้จะไม่มีในส่วนของที่บอกไปข้างต้นนะครับแล้วก็จะไม่มีในส่วนของอะไรที่มันค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อนมากนักนะครับเพราะว่าเขียนบนไฟล์เดียวอยากจะให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะครับในหน้าตานะครับก็จะเป็นแบบนี้มีข้างบนก็เป็นชื่อนะครับ Web Directory แล้วก็มี Navigation นะครับก็อันนี้ก็คือเว็บไซต์ตรงเว็บไซต์ Today เนี่ยก็จะเป็นรายชื่อ URL ก็รายละเอียดของเว็บไซต์ที่เราสับมิดลงไปนะครับตอนนี้จะดึงจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเว็บไซต์ที่มีอยู่ทั้งหมดในเว็บนะครับก็จะนับออกมาตรงนี้ก็เป็นฟุตเตอร์นะครับก็ส่งอีเมลมาถึงผมได้นะครับแล้วก็มี Facebook มี Twitter แล้วก็มีวิดีโอทั้งหมดของผมก็จะอยู่ในนี้นะครับธีรพัฒน์ Channel ใน YouTube นะครับนี่เป็นหน้าหลักนะครับแล้วก็มีหน้าเซิร์ชนะครับลองคลิกดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใส่กล่องในกล่องค้นหาครับก็ใส่ข้อความได้เช่นสมมติใส่คีย์เวิร์ดดูนะครับสมมติใส่ว่าอะไรอ่ะ thai thai นะครับแล้วก็คลิกตรงเซิร์ชนะครับโอเคนะครับก็เจอ1เว็บนะครับ king of thailand นะครับ .net แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงนะครับนี่ก็ระบบค้นหาง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ category นะครับคลิกปุ๊บก็จะเป็นหมวดหมู่แบบนี้นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอันไหนบ้างอยู่ในหมวดหมู่ไหนบ้างนะครับมี travel ลองคลิกตรง travel ก็ได้นะครับมี support แล้วกันก็จะเจอ nike.in.th นะครับก็ประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับด้านบนนะครับจะเป็น index.php นะครับแล้วก็ string นะครับมี question mark ขั้นไว้นะครับแล้วก็จะตามด้วยชื่อของหน้านั้นๆนะ support นะครับว่า category ข้างบนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น category นะครับมาดูตรง size submit นะครับวิธีที่เราจะเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่อนะครับควรที่จะทำการให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติระบบเสียก่อนนะครับ อนุมัติเว็บไซต์นี้ก่อนค่อยเผยแพร่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเจอสแปมได้นะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ลองพิมพ์ดูได้นะครับลองพิมพ์ลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดนี่นะครับตรงนี้จะมีให้เลือกนะครับก็จะเป็นวิธีการส่งข้อมูลเข้าไปนะครับในส่วนของ recommender นะครับก็จะเป็นรายชื่อผู้ที่แนะนำเว็บไซต์ต่างๆเข้ามาตอนนี้มีเว็บไซต์ทั้งหมด8เว็บนะครับมีแนะนำเข้ามาทั้งหมด8คนนะครับ3คนนะครับก็มีธีรพัฒน์5หญิง2แอป1นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโคดดิ้งกันสักหน่อยนะครับขออนุญาตใช้โปรแกรม Dream นะครับในการนำเสนอแล้วกันเพราะว่ามันปิดตรงนี้ได้นะครับเปิดฉากมาผมใช้เป็น UTF 8 เป็นขอโทษครับใช้เป็น UTF 8นะครับในระบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ PHP String Con นะครับก็connect กับฐานข้อมูลนะครับเราเข้าหัวรูทปกตินะครับฐานข้อมูลเนี่ยชื่อ web directory นะครับก็ใช้เป็น UTF-8 ในการ connect เหมือนเดิมนะครับ
สไตล์นะครับสไตล์ชีทก็ไม่ได้มีเยอะมากนะก็จะเป็นกำหนดลิงก์แล้วก็กำหนดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่กี่อย่างนะครับในส่วนของบอดี้ก็มีพื้นหลังนะครับแบ็กกราวด์อย่างที่เห็นเป็นลายๆนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของไฟล์ที่ส่งออกไปนะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือผมจะเขียนเป็น if else dark ไว้ถ้าไม่มีสตริง query สตริงตกลงมาอยู่ตรงกับช่องไหนเลยนะครับจะถูกนำพาเข้ามาที่หน้า index ก็คือ else ตัวสุดท้ายนะครับใน index ก็จะเป็นข้อมูลนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีการดึง select ข้อมูลนะครับ select star form size order นะครับ bySize ID นะครับดึงทุกอย่างจากฐานข้อมูลออกมาที่ชื่อSize นะครับเรียงลำดับโดยลำดับของ ID นะครับกำหนดเอาไว้แค่10เท่านั้นเองนะครับตอนนี้อันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของหน้าแรกที่ดึงออกมา10เว็บสุดท้ายที่แอดเข้าไป Submit เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Select Size ID Form Size นะครับก็คือการนับดูนะใช้ MySQL นำโลนะครับว่ามีฐานข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่ในระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าสตริงที่ส่งมามันมีค่า search ส่งมามีค่า submit ส่งมามีค่า category ส่งมาเนี่ยมันก็จะมาตกตรงช่องต่างๆเหล่านี้นะครับสมมติว่ามาตกตรงช่อง size submit นะครับคลิกมาส่งค่า size submit มาก็จะพาเข้าสู่ฟอร์มนะครับฟอร์ม size submit ก็จะมีอะไรบ้างก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับก็จะมีกล่องต่างๆที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของแคตตากรีนะครับก็จะดึงออกมาจากอีกฐานข้อมูลหนึ่งก็คือฐานข้อมูลที่ชื่อว่าสายฐานข้อมูลเดิมแต่ว่าคนละตัดเทเบิลนะครับเป็นเทเบิลที่ชื่อว่าสายก็แคตตากรีอีกทีนึงนะครับจริงๆตรงนี้ถามว่าจำเป็นต้องทำไหมยังไม่ต้องทำก็ได้ถ้าตอนนี้อย่างที่ผมทำอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ในอนาคตก็ควรจะต้องทำเอาไว้เพราะว่าสามารถเพิ่มแคตตากรีได้นะครับก็เป็นประมาณนั้นแล้วก็ส่งค่าไปนะครับส่งค่าไปก็คือสังเกตดูว่าตรง index ก็แนบ submit ไปนะครับแล้วก็ method ที่ส่งมันจะเป็น post นะครับเพื่อให้อีกที่นึงเนี่ยสามารถอีกชุดนึงเนี่ยสามารถประกาศตัวแปรได้ครับอย่างตรง size submit เดี๋ยวมาดูในส่วนของ submit แล้วนะครับเอ submit อยู่นี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าด้านบนช่วงนี้นะครับจะเป็นการประกาศตัวแปรที่ส่งค่ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอดข้อมูลต่างๆเนี่ยลงเข้าไปในฐานข้อมูลนะครับข้างหน้านี้ปล่อยว่างเพราะว่าเป็น ID นะครับให้มันรันแบบออโต้อินครีเมนต์นะครับไม่ได้เซตค่าไว้ไม่ได้ให้มันรันเป็น1 2 3 4 5ตามใจเรานะครับให้มันรันเองอัตโนมัติ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แสดงผลออกมาอีกทีนึงนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับนี่ก็คือระบบตัวอย่างนะครับตัวอย่างระบบเว็บเดเร็กทอรี่แบบไฟล์เดียวนะครับก็ผลิตทำวันเดียวทำจริงๆก็ไม่ใช่วันเดียวหรอก 2-3 วันนะครับแต่ว่าใช้เวลาว่างทำอาจจะหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันคนที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาไปเล่นดูได้นะครับว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าชอบก็ติชมคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ